เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยพระราชทานรถสำหรับบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่คนพิการทั่วประเทศภายในตัวรถออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรประกอบด้วยเครื่องก่อเบ้าขาเทียมเครื่องดูดสุญญากาศตู้อบให้ความร้อนที่ใช้สำหรับผลิตกายอุปกรณ์เทียมเช่นแขนเทียมขาเทียมกายอุปกรณ์เสริมต่างๆการนำรถบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่ออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่เป็นการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและบุคลากรจากหลายฝ่ายหลายสาขาอาชีพมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการได้เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมรถบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่จะมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวมีทั้งการตรวจประเมินความพิการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการผลิตและซ่อมแซมแขนขาเทียมและอุปกรณ์เสริมต่างๆบริการกายภาพบำบัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการบริการออกเอกสารรับรองและจดทะเบียนคนพิการโครงการหน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรูปแบบรถบริการแขนขาเทียมเคลื่อนที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีสามารถให้บริการแก่คนพิการในพื้นที่ต่างๆรวม51จังหวัดคนพิการได้รับบริการทั้งสิ้น 62,421 รายสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียมรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและมีคุณภาพช่วยให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้ประกอบอาชีพและศึกษาหาความรู้ได้ดำเนินชีวิตประจำวันและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ยิ่งคนปกติ